้างสังเวียนเอาพูดจังหวัดร้อยเอ็ดดีกว่านี่เราพูดถึงจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดมีปัญหามาทายคนร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดมีนักร้องอ้อยทิพย์ปัญญาธรไปเกี่ยวอะไรสาวทานซิงเกิลไม่ได้ให้หน่อยที่ว่ามันเป็นยังไงใครจะไปรู้ล่ะใครไปทายถูกอ่ะใบเดี๋ยวผมสไลด์ iPad ก่อนโอ้โหสไลด์นักร้องคนนี้เสียงแหบเสน่ห์พี่เป้าสายสัญญาไม่ใช่พี่ริพาร์ทอัพในพงไม่เธอไม่ไม่ใจเบิกเติมเดี๋ยวๆๆๆไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่มีใครตีเราเลยเหรออ้าวลืมแอบเสน่ห์สายยันเขาคนสุพรรณจดข้อที่2สไลด์ก่อนฟืบนักร้องคนนี้ร้องเพลงแนวลูกทุ่งอีสานร้อยเอ็ดลูกทุ่งอีสานสอนคิรีศรีร้อยเอ็ดถูกต้องนามสกุลเขาก็บอกสอนคิรีศรีประจวบประจวบไปที่ไหนอ่ะไปร้อยเอ็ดทำไมร้อยเอ็ดก็บอกกับฟิตเนสฟิตไม่ใช่เหรอหน้าท้องแข็งปากตีไม่มีเจ็บนี่นี่พอนะพอนะไอ้เจ็บไม่เจ็บหรอกแซ่ไปทีเลยไปอีกคนนี้ปึ๊บนักร้องคนนี้มีลูกคอเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์โอ้มีลูกคอสาวเสียงพินผมขอตอบพี่จินครับเออพี่จินจุ้งจินจุ้งพี่ตอบไม่ตอบอ่ะตอบผมไม่ได้ตอบตีไม่ถึงฝากตีหน่อยอันนี้มุกไอ้จอนไม่ใช่มุกไอ้จอนมุกไอ้เต๋อเอามายำๆเล่นกันเออเอาต่อไปนี่นักร้องคนนี้มีทรงผมหน้ามาเป็นเอกลักษณ์นั่นแหละจินตาหลาจินตาหลาจินตาหลานั่นโดนละผิดเอ้าผิดจินตาหลาพี่จะตอบอ่ะเออบอกแล้วว่านักร้องคนนี้เขามันไม่ใช่จินตาหลาไม่มีคนอื่นแล้วป่ะหน้ามาเขาเกี่ยวกับร้อยเอ็ดก็นี่ไงจินตาหลาเป็นคนร้อยเอ็ดไงมีลูกคอเป็นเอกลักษณ์ใช่นักร้องคนนี้มีทรงผมหน้ามาเสียงแหบด้วยเสียงแหบด้วยตลาและร้องเพลงแล้วลูกทุ่งอีสานกินตลาหมดเลยครับไม่ใช่มาเดี๋ยวจะสไลด์ให้ดูเฉลยนะถ้าจินตลาลุงตีเลยกินตลานะป๋าโดนนะเห็นไหม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 เฮ้ยไม่ใช่เว้ยเห็นทรงผมยังทรงผมหน้ามาทรงผมจินน่ะป๊าป๊าแต่โหนกแก้มมันมาข้างๆเขาคือมนต์สิทธิ์คำสร้อยมนต์สิทธิ์คำสร้อยเขาไม่ใช่คนร้อยเอ็ดเออผมไม่ได้บอกครับคนร้อยเอ็ดบอกว่าคนที่เขาเกี่ยวกับจังหวัดร้อยเอ็ดเขาเกี่ยวอะไรมนต์สิทธิ์คำสร้อยเขาไปเที่ยวร้อยเอ็ดแล้วก็เขามีตรงผมนี่มันไม่ใช่ตรงผมฝนตกฝนตกแล้วหัวเปียกผมเขาลู่แล้วที่เสียงแหบเพราะเป็นหวัดดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือมนต์สิทธิ์คำสร้อยเปียกฝนแล้วก็เป็นหวัดโอ้าครับผมไปไหนสุดท้ายแล้วมายืนเข้าที่กันได้ไงล่ะและนี่คือรอยยิ้มข้างสังเวียนเดี๋ยวมาฟังผลกันระหว่างคู่นี้นะใครจะแพ้ใครจะชนะนะคู่แรกก็คะแนนเสมอกันไปแล้วนะครับมาดูคู่นี้กันนะครับเริ่มจากคะแนนของน้องนกเอี้ยงจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับกรรมการพร้อมนะครับคะแนนของเธอคือ900คะแนนครับมาดูทางน้องแอลคะแนนของน้องแอลคือ915ต่อ900นะครับแต่ว่าทางนี้ยังนำอยู่50เพราะฉะนั้นก็เหลือส่วนต่างแค่35คะแนนวัดกันในคนสุดท้ายอีกแล้วนครนายกไล่มาติดๆแล้วนะครับต่างกันนิดหน่อยใกล้เคียงกันนะโอเคขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
คนสุดท้ายของฝั่งผมก่อนถูกไหมฮะเป็นสุภาพบุรุษคนเดียวของทีมนะฮะเสียสละรับแรงกดดันใช่ใช่วันนี้มากับสจต่อชันทศรสวัสดีครับพี่ครับน่าเป็นสมาชิกสภาสวัสดีครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกนะฮะสุดท้ายเลยได้ 500,000 จะเอาไปทำอะไรนะครับอันนี้จะเอาเงิน 500,000 นี้ไปปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็กประจำอำเภอครับเอาไปติดแอร์ไปปรับปรุงใหม่อะไรอย่างเงี้ยศูนย์มีอยู่แล้วขาดเครื่องทำความเย็นเครื่องปรับอากาศนะพี่นะแล้วตอนนี้เด็กใช้อะไรอ่ะพัดลมธรรมชาติครับใช้ธรรมชาติใช้ธรรมชาติเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยครับขอให้ได้นะครับได้นะฮะครับผมขอบคุณครับมาเดี๋ยวที่น้องบอยนะครับน้องบอยน้องบอยเดี๋ยวไปคุยกับน้องบอยนะครับน้องบอยวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาหลวงปู่ทวดเหยียบใจครับหลวงปู่ทวดเหยียบใจเพลงของใครครับเนี่ยโรมศรีธรรมราชครับโรมศรีธรรมราชน้องบอยมาใครมากับน้องสาวไหนไหนน้องสาวน้องเบียร์เหรอชื่อน้องเบียร์เหรอคะค่ะเคยฟังพี่เขาร้องเพลงนี้ไหมคะเคยค่ะเพราะไหมเพราะมากมากเลยค่ะตามอยู่35วันไหวอะไรไหมไม่ค่ะหนูเชื่อว่าพี่เขาต้องทำได้อยู่แล้วค่ะงานงานโอเคฟังแล้วนะครับนะฮะหลวงปู่ทวดเหยียบใจจากน้องบอยนะครับนครนายกเชิญคนตายรักจริงไม่ต้องกลัวกลอกยิ่งคนไหนรักใครรักจริงรักจริงใหญ่ยอมมอบใจไปให้คนตายใจดีแม้น้องไม่เชื่อพี่ดีแค่ไหนน้องลองแต่งงานดูก็ได้เพื่อให้หายกังวลหลวงปู่ทวดเหยียบใจใจพี่สองแผ้วเหมือนแก้วปนมั่นใจเถิดน้องไม่มองมนเมื่อรักคนปักตาคนตายรักจริงถ้าปิ่นปลอกกลอกลิ้งยิ่งคนไหนให้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ลงโทษได้ทันทีขอบคุณครับซึ่งทีเดียวนะครับคนใต้รักจริงนะครับเสียงเขาเพราะนะเสียงเพราะนะเป็นเพราะเขาเป็นคนตัวใหญ่ป่ะไม่รู้นะได้เปรียบนะได้เปรียบอะไรเนี่ยนะพี่ชมพี่ชมก่อนเลยไม่ทราบว่าที่นครนายกนี่ฝนตกหนักหรือยังไงทำไมฮะทำไมฮะเสียงน้องจะขึ้นจมูกกันทุกคนเสียงคล้ายเป็นหวัดบางคำที่พอขึ้นปั๊บหมายความว่าคำที่ต้องขึ้นจมูกก็ขึ้นแล้วบี้นิดหน่อยนะฮะไม่เยอะซึ่งจริงๆเขาร้องได้เพราะเลยไงก็เลยอันนี้แนะนำเพื่อจะให้รู้จุดของตัวเองว่าถ้าปรับแก้ตรงนี้นะครับจะทำให้การร้องยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าเสียงเพราะร้องให้ได้อารมณ์ด้วยนะครับอย่างอื่นๆดีครับนะโอเคพี่สุต่อมาเลยครับพี่สุครับค่ะอีกอย่างที่พี่สุอยากแนะนำนะฮะก็คือเพลงทุกเพลงมันจะมีสัดส่วนความพอดีของมันอยู่ถึงจะเป็นเพลงช้าแต่บางทีมันจะต้องมีช่วงที่ลงโชของมันแล้วก็ดึงมาแล้วก็โชแต่นี่มันกลายเป็นว่าทั้งเพลงมันเหมือนไม่ค่อยเด่นนะลูกมันไม่มีหมัดน็อกอะลูกมันไม่มีหมัดน็อกเสียงหายหายไปด้วยนะลูกนะไม่สบายใช่ไหมสบายป่ะสบายเพราะว่าดูแล้วจากอาการน่าจะเป็นหวัดเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีบางช่วงที่เขาร้องไม่ออกจมูกเขาก็ร้องได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาอาจจะเป็นหวัดอยู่ตอนนี้
นะคะแต่ว่าอารมณ์ดีลูกอารมณ์เรื่องของอารมณ์เพลงดีมากๆค่ะนะอ่ะโอเคคุณนายฮะค่ะก็ตั้งใจนั่งอาจจะตั้งใจมากเกินไปลูกเพราะดูจากวิธีการยืนวิธีการจับไมค์วิธีการเปล่งเสียงออกมาหนูตั้งใจมากเลยคือจริงๆหนูต้องสบายสบายเวลาร้องเพลงให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดอะค่ะประสบการณ์นี่สำคัญที่สุดนะป๋าพี่ดูตอนอยู่บนเวทีเนี่ยประสบการณ์น้อยเหรอน้องประสบการณ์น้อยค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะหนูนะอะไร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 จะบอกคุณพี่ว่ากลัวคุณพี่เขาจะเผ็ดเพราะว่าต้มหูพริกอีกแล้วเห็นด้วยกับคุณไฮนะครับว่าน้องบอยมีความตั้งใจมากอาจจะเป็นเพราะว่าความกดดันในเรื่องของคะแนนตามหลังอยู่ใช่ไหมฮะเราต้องร้องก่อนเหมือนนักกีฬาเวลาแข่งขันเนี่ยออกไปเล่นออกไปแสดงอย่างยิมนาสติกอะไรเรารู้ว่าเราทราบว่าคะแนนเราเป็นรองมันเกิดความกดดันอาจจะเป็นเพราะเราวันนี้เราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กดดันกดดันนะครับแล้วก็กดดันเรื่องของคะแนนที่ตามหลังอยู่นะครับแต่ว่าบอกบอยไว้เลยว่าบอยเป็นคนที่เสียงดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วอินกับเพลงเนื้อเพลงดีตัวเนี้ยชอบอารมณ์ได้เป็นคนมีของอยู่แล้วเหมือนพี่เพิ่งออกไป15โอเคเราต้องรอฟังอีกฝั่งกันแล้วเพราะว่าคะแนนตามอยู่เพียง35นั่นเองนะแต่น้องบอยก็ทำมาได้ในระดับนึงเรากลับมาดูคุณครูผู้ยินดีรับความกดดันแทนลูกศิษย์ว่าจะเป็นอย่างไรแบกรับไหวหรือเปล่าจริงหรือเปล่าช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับในกิ๊กดูสงครามเพลงครับ